อนนี้นะครับทีมโรงเรียนพระแสงวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เข้าไปในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วถามอาจารย์ก่อนเลยรู้สึกยังไงครับมีความภาคภูมิใจนะครับที่ว่าทางโรงเรียนคือท่านพ.สุรชาติรัตนกูลนะครับแกให้การสนับสนุนเต็มอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำให้นักเรียนได้มาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการที่บริษัทของนันยางนะครับที่ได้การสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างนะครับเล่นออกกำลังกายนะครับอย่างมีประสิทธิภาพครับมาถึงน้องๆกันบ้างนะครับถามความรู้สึกนิดนึงและความมั่นใจในการเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับและมีอะไรอยากฝากบอกทีมอื่นไหมครับมั่นใจเต็มร้อยครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยซ้อมมาให้ดีนะครับพวกเราสู้อยู่แล้วสู้โอเค